ะถูกต้องเลยนะครับเอ๊ะทำไมหลายๆคนเริ่มเอามือถือขึ้นมาแล้วเหมือนจะรู้นะฮะว่าศิลปินกลุ่มต่อไปคือใครที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้รู้ไหมฮะว่าคือใครอะไรนะตอนนี้พี่เขาอยู่นู่นเลยแยกไกลมากนะจะไม่ค่อยได้ยินไม่ได้ยินหรอเออเอาไงถ้างั้นเราขอเสียงชาวยูเซอร์หน่อยได้ไหมคะโอเค very good โอเคงั้นไปเจอกับ proxy กันเลยจ้าไปกันเลยใครๆเธอไม่ให้ก็ห่วงและห้ามห่วงและห้ามหยุดคิดถึงไม่ได้ไม่ถึงก็ช่างถึงก็ช่างsensitive ง่ายๆเกิดเข้มแข็งบ้างอ่อนไหวบ้างเกิดควบคุมใจไม่อยู่ก็ห้ามยิ่งใหญ่มันไม่ฟังผมแค่ใครที่ไหนแบบไม่เคยหวั่นไหวผมอินดี้ไม่มีใครใจไม่มีเจ้าของเจ้าที่เดียวเจ้าที่เดียวก็มันเกิดอาการช็อกเจอคนเดียวแค่คุณคนเดียวที่มันจองไว้ผมทุกน้องทุกคนเจอกลาง crazy love ครับ crazy love เธอคนบางบางบางมองกี่ครั้งใจเจอระเบิดแค่มองตาก็รักเนี่ยมันเป็นไปได้ไงโดนยิ่งจางจางจ้ะยิ่งหยุดยั้งโอ้ยมันยิ่งเกิดใครใครเจอไม่ให้ว่าห่วงและห่างห่วงและห่างหยุดคิดถึงไม่ได้ไม่ถึงก็ช่างถึงก็ช่างsensitive ง่ายก็เข้มแข็งบ้างอ่อนไหวบ้างเกิดควบคุมใจไม่อยู่ก็ห่างที่ไหนมันไม่ฟังแล้วเธอมาจากไหนอะ search IG ไม่เจอรู้ว่าใจมีเธออยู่แบบไม่ยอมไปไหนเจอที่เดียวเจอที่เดียวก็มันเกิดอาการสุดช็อกเธอคนเดียวแค่คนคนเดียวที่มันจะไม่คงจะรอสุดใจกลางควักเธอโคตรปังมองกี่ครั้งใจจะรับแม่แค่มองตาของเราเนี่ยมันเป็นไปได้ไงโดนอย่างจางจางจ้ายิ่งหยุดยั้งโอ้ยมันยิ่งใหญ่ไออาการของรักเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงแบบมันคลางสมาธิหายตัวตะเลิศโอเซคิดไหนก็อยากรู้ไปมองกันเชื่อมันตื่นจุดก็ถามตามจนได้มาไลค์ไอจีเฟซบุ๊กทุกโพสต์ก่อนติดตามสตอรี่ไลฟ์สดทุกการกระทำมันเคลื่อนไหวความทรงจำอยากให้เชื่อในทุกคำบอกเลยนะผมโคตรแค่รักคุณคนเดียวแบบไม่คิดจะมองใครจนวันนี้รู้ว่าในอาจารย์ปลายอาสวันสวัสดีครับสุดจากคลางCrazy love เธอโคตรปังมองกี่ครั้งที่จะรับเธอแค่มองตาก็รักเนี่ยมันเป็นไปได้ไงจางจางจางยิ่งหยุดยั้งโอ้ยมันยิ่งแค่สุดจะกลาง Crazy love ก็ Crazy love เธอโคตรปังมองกี่ครั้งที่จะรับเธอแค่มองตาก็รักเนี่ยมันเป็นไปได้ไงจางจางจางยิ่งหยุดยั้งโอ้ยมันยิ่งเกิดไออาการคุณรักเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงแบบมันคลางสมาธิหายตัวตะเลิศสมาธิหายตัวตะเลิศโอ้ขอบคุณครับว้าวขอบคุณนะครับโอ้โหมาโอ้น่ารักนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเอโย่ Proxy สวัสดีครับพวกเรา Proxy ครับมาแนะนำตัวทีละคนกันดีกว่าเอาเลยฮะโอ้ตื่นเต้นมากสวัสดีครับก่อน Proxy ครับสวัสดีครับวิกเตอร์พ็อกซี่ครับวิกเตอร์สวัสดีครับการพ็อกซี่ครับสวัสดีครับคิมพ็อกซี่ครับสวัสดีครับองลีพ็อกซี่ครับ
สวัสดีครับชกุลพ็อกซี่ครับเย้ yeah. โอ้พวกเราดีใจมากๆเลยนะครับไม่คิดว่ายูสเซอร์จะมากันเยอะขนาดนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะสวัสดีคนข้างบนด้วยนะครับสวัสดีแถวบนข้างบนทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทั่วๆนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเอางี้พี่เรามาเช็คเสียงยูสเซอร์ของเราคนไหนได้เริ่มยังไงดีเริ่มจากทางไหนก็ดีทางซ้ายก่อนไหมฝั่งนี้ก่อนเนาะฝั่งนี้โอเคได้ฮะมีใครมาดูพ็อกซี่บ้างครับขอเสียงหน่อยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ฝั่งนี้ต่อไปขอเสียงตรงกลางนะครับโอ้โหไม่แพ้กันตรงกลางไม่แพ้กันข้างขวาอย่าไปน้อยหน้าครับข้างขวาอย่าไปน้อยหน้าอย่าไปย้อนอย่าไปย้อนสุดยอดสุดยอดมากครับสุดยอดมากครับคือได้ยินเสียงกรี๊ดแฟนๆก็พวกเราก็ชื่นใจแล้วนะครับมีคนขอข้างบนข้างบนขอเสียงข้างบนหน่อยได้ไหมครับขอข้างบนขอข้างบนนี่ไงข้างบนมาส่งแล้วขอบคุณนะครับได้อยู่ได้ขอบคุณครับใช่ก็คิดว่าแฟนๆคิดว่าวันนี้เรามีอีกเพลงไหมหรือว่าเรามีแค่เพลง Crazy Love เลยมีอีกครับเอ้าผมนึกว่าเรามีแค่ซิงเกิลเดียวมาตลอดเลยนะเนี่ยเรายังไม่กลับใช่ไหมเรายังไม่กลับไม่แต่ดูชุดซะก่อนชุดอะไรเนี่ยชุดอะไรเนี่ยอันนี้ชุดอะไรครับเนี่ยคุ้นๆอยากรู้ว่ามีใครฟังเพลงใหม่ของพวกเราหรือยังครับฟังหรือยังครับฟังหรือยังครับชื่อเพลงอะไรชื่อชื่อเพลงอะไรนะชื่อเพลงอะไรนะไอ้น้าเลยขอดังกว่านี้ได้ไหมครับก็ว่าเราพร้อมจะไม่คุยกันแล้วเอาเลยไหมฮะมาครับเราไปฟังกันเลยครับผม Let's go Oh yeahOh yeah ก็เหมือนไม่ค่อยแคร์ก็เหมือนไม่ดูแลตอบไลน์เธอก็ช้าช้าช้าไม่มีเรื่องคุยเธอก็คงเริ่มเหนื่อยมาคบคนเรื่อยเปื่อยชอบทำตัวเหมือนก็ถึงไม่ชอบคุยแต่ฉันชอบรับฟังว่าช้าไปสักนิดไม่ใช่ไม่คิดกลัวไปนานๆเธอจะพาของฉันไปทำไมกันดีเราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมก็เพราะฉันเป็นคนไม่คุยพูดไม่แย่กับคนอย่างฉันมันพูดไม่แย่รักได้หรือเปล่าพูดไม่เก่งแต่มันรักจริงก็เหมือนไม่จริงจังแต่ฉันน่าจริงใจพูดออกไปคำไหนไหนไหนเชื่อได้ทุกคำชั่วแล้วจึงคอยบอกบอกเธอตรงตรงก็ถึงไม่ชอบคุยแต่ฉันชอบรับฟังส่งไลน์มากี่ครั้งก็ทุกครั้งช้าไปสักนิดไม่ใช่ไม่คิดกลัวเป็นนานๆเธอจะผ่านมองฉันผิดทำไงกันดีอะนานๆได้ไหมครับเราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมก็เพราะฉันเป็นคนไม่คุยเอ้าช็อตกันฉันอยากกระทักเธอจะตายแค่ไม่แสดงออกมันอยากบอกรักเธอแล้วไงแต่ไม่มีแรงบอกมันไม่เคยออกเกลียดแย่เลยจะต้องทำงานกับผู้รักบ้างมันก็คือเดียวจะทำไม่เป็นมันต้องทำไงนะเธอก็ใจปะก็พูดไปไงตอนอยู่กับเธอเธอคือว่าใจนะมึนเด้จะดูไม่หยอกอีกฉันคุยไม่เก่งคุยไม่เป็นกันมาเป็นแฟนเด้เราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมก็เพราะฉันเป็นคนไม่คุยคุยไม่เป็นอยากจะอยู่ข้างเธอเงียบเงียบแค่นี้พูดแค่นั้นแต่คนคนนี้จะมีแค่เธอเอารักได้หรือเปล่า
เรารอเป็นแฟนกันเลยได้ไหมก็เพราะฉันเป็นคนไม่คุยไม่คุยไม่เป็นอยากที่อยู่ข้างเธอเงียบๆแค่เดียวเท่านี้พูดไม่แย่กับคนอย่างฉันมันพูดไม่เยอะพูดแค่นั้นแต่คนคนนี้จะไม่แย่เธอรักได้หรือเปล่ารักได้หรือเปล่าพูดไม่เก่งแต่มันรักจริงอ้าอ้าวอ้าอ้าวอ้าอ้าวขอเสียงปรบมือให้กับ Proxy สวัสดีครับสวัสดีค่ะหนุ่มๆเดี๋ยวให้หนุ่มๆแบบพักหายใจกันแป๊บนึงแล้วกันเนาะแล้วจะได้ซับเหงื่อกันหน่อยพี่แอบไปซ้อมเต้นมานะที่เราสอนวันนั้นอะไหนไหนไหนพี่นิชาเต้นให้ดูหน่อยฮะอันนี้เรียกว่าสไตล์คนแก่ขยับตัวมากกว่าบอกเลยว่าเริ่มปวดไข่ข้อนิดนึงแต่ว่าถ้าเต้นน้องๆคือติดตาตรึงใจพี่ๆมากเลยน่ารักมากซิงเกิลล่าสุดนี้ชอบกันไหมจ้าทุกคนน่ารักเนาะนี่เนาะซิงเกิลล่าสุดชื่อว่าอะไรนะฮะคนไม่คุยนั่นเองคนไม่คุยหลังจากนี้คือน้องๆเงียบแล้วนะไม่มีใครพูดอะไรแล้วไม่ได้วันนี้เราห้ามเงียบนะฮะต้องส่งเสียงกรีดให้ดังที่สุดเลยนะฮะเออจริงนะคะอ่ะโอเคไหมจ้าน้องๆจ๋าหายเหนื่อยกันไหมฮะน้องๆสบายมากครับสบายมากสบายนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้ให้แต่ละคนแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งเลยแล้วกันครับผมโอเคครับเอโย่ Proxy สวัสดีครับพวกเรา Proxy ครับใครก่อนดีเออทีละคนอีกทีสวัสดีครับสวัสดีครับโชกุนพ็อกซี่ครับสวัสดีอีกครั้งครับองค์นี้พ็อกซี่ครับสวัสดีครับคิมพ็อกซี่นะครับสวัสดีครับกันพ็อกซี่ครับสวัสดีครับวิกเตอร์พ็อกซี่ครับสวัสดีครับกอนพ็อกซี่ครับและนี่นะครับคือน้องๆ6คนจากพ็อกซี่นั่นเองนะฮะใช่แล้วเดี๋ยวตอนนี้เรามาพูดถึงซิงเกิลล่าสุดกันหน่อยดีกว่าสำหรับเพลงที่เพิ่งจบไปเลยเมื่อกี้คนไม่คุยเป็นยังไงบ้างที่มาที่ไปเพลงนี้เป็นยังไงครับครับผมจริงๆแล้วคือหลังจากจบซิงเกิลแรกเนี่ยพวกเราก็มีช่วงระยะเวลาที่เว้นว่างใช่ไหมครับประมาณ 3-4 เดือนซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ได้คุยกับโปรดิวเซอร์ครับผมก็คือพี่เอฟูครับคือพี่เอฟูเนี่ยอยากให้พวกเราเนี่ยมีความที่โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทีนี้พวกเราก็เลยปรึกษาหารือกันว่าเอ๊ะซิงเกิลต่อไปเนี่ยเราควรจะเอาแนวเพลงประมาณไหนดีพวกเราทุกคนก็เลยช่วยกันระดมความคิดแล้วก็หา reference เพลงที่แบบพวกเราชอบเป็นเหมือนกันแล้วเราก็เลยโยนไปให้พี่เอฟูประมาณแบบเกือบ10เพลงอะไรเงี้ยครับโอ้โหใช่แต่ว่าเราก็ยังคงคอนเซปต์ความเป็นฟ็อกซี่อยู่ก็คือมันมีความแบบสนุกสนานขี้เล่นอยู่แต่ว่ามูดความรักเนี่ยก็อาจจะโตขึ้นแล้วเราก็จะเล่าถึงความรักมุมมองของคนที่คุยไม่เก่งก็คือเหมือนกับว่าเราอาจจะแบบพูดไม่เก่งหรอกนะแต่ว่าถ้าเราเทคแอคชั่นหรือแบบส่งสายตาหรือแบบแสดงออกอย่างอื่นแทนทางการพูดคือแบบเราคบเป็นแฟนเลยได้ไหมอะไรเงี้ยครับโอ้คือเรียกว่าคำพูดไม่สำคัญการกระทำทำให้ดูเลยสำคัญกว่าใช่ไหมใช่ครับงั้นพี่ขอถามแบบแต่ละคนเลยได้ไหมอ่ะว่าปกติถ้าเราแอบรักใครสักคนหนึ่งอ่ะเราจะเป็นสไตล์ไหนเข้าไปจีบเลยหรือว่าไม่ค่อยพูดคุณก่อนก็ได้ครับคุณดูแบบมันมีคำตอบคุณจะเข้าไปจีบเลยครับนี่ไงเดี๋ยวก่อนนะด้านหลังบอกมาเลยมาเลยองลีล่ะคะองลีก็จะเขินๆครับไม่กล้าบอกเขินยังไงเขินยังไงเขินอ๋อเขามีท่าเขินประจำตัวเหรออันนี้คือเป็นท่าเขินประจำตัวมาทุกรอบครับท่านี้มาทุกรอบเขินเขินไม่ค่อยพูดเหรอใช่แอบส่งสายตาไหมส่งสายตาแล้วก็แบบจะคอยอยู่ข้างๆแบบส่งสายตาไงสายตาสายตาสวยไงเขินนะอย่าสิพี่นิชาใจเย็นนะฮะพี่เห็นโขส่งสายตากันเองพี่ก็เขินไม่ไหวแล้วเนี่ยอ้าวคิมล่ะคะเป็นสไตล์ไหนครับของคิมก็น่าจะเป็นคนไม่คุยเหมือนกันนะผมอ๋อเยี่ยมเยี่ยมเหรอก็อาจจะแบบจะสื่อสารด้วยท่าทางเหมือนการมองตาก็ได้คิมพี่แอบถามส่วนตัวนิดนึงสเปคเราอ่ะเป็นยังไงปกติแล้วอ่ะอันนี้นี่คือไม่มีอะไรในสคริปต์เลยนะเกี่ยวกับคำถามนี้ไม่มีเลยสเปคเลยอ่ะยูเซอร์หยิบมือถือมาคือกำลังเข้าโน้ตแล้วนะเออกำลังจดแล้วจดแล้วมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยสเปคคิมอ่ะครับผมก็จริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบแบบคนที่เข้าใจกันและกันครับผมอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจที่มองตากันแล้วคิมรู้สึกว่าแบบนี่ไงสปาร์คเลยแสดงว่าไม่ได้มีเรื่องแบบรูปลักษณ์ภายนอกเท่าไหร่เนาะเป็นแบบความเข้าใจกันมากกว่าเนาะโอ้น่ารักมากอายุ30กว่าได้อยู่ใช่ไหมฮะมีลูกแล้วก็ได้เหมือนกันอันนี้ไ
แรงมากให้น้องผิดศีลเอามาต่อดีกว่าค่ะน้องกันค่ะปกติเราเป็นสไตล์ไหนอะไรนะครับเป็นสไตล์ไหนแบบไปคุยไหมหรือว่าเงียบๆถ้าเจอคนที่ชอบจริงๆก็อันดับแรกน่าจะเริ่มจากเขินก่อนครับแล้วมีท่าเขินมีท่าเขินได้ไหมคนนี้มีท่าเขินไหมไม่ไงไม่ก็อาจจะผ่านด้วยสีหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีท่าบิดไม่มีท่าบิดใช่ใช่ครับเป็นเขินๆสไตล์เขินๆมากกว่าครับมาที่น้องเล็กของเราบ้างดีกว่าวิกเตอร์ยังไงลูกเล่าสิครับครับผมก็จะคุยไม่เก่งครับเพราะว่าปกติคุยกับเพื่อนก็คุยไม่เก่งอยู่แล้วครับคุยไม่รู้เรื่องครับไอ้คือมันจะมีความต่างระหว่างคุยไม่เก่งกับคุยไม่รู้เรื่องนะให้คนอื่นบอกดีกว่าว่าวิกเตอร์เป็นแบบไหนคุยไม่เก่งหรือคุยไม่รู้เรื่องจริงๆเขาคุยรู้เรื่องนะครับเหมือนคุยรู้เรื่องเนาะเวลาเขาอาจจะไม่ค่อยพูดบางทีแต่พอเขาพูดออกมาแล้วเนี่ยมันแบบมันอัตแทกมากเหมือนกันโอ้โหคือแบบเขาเรียกว่าพูดน้อยต่อยหนักใช่ไหมต่อยหนักมากแนวนั้นผลเปรียบเปรยได้โบราณมากเลยอ่ะรู้สึกตัวเองแก่ขึ้นมาทันทีอันหนุ่มรอคนสุดท้ายของเราค่ะน้องกอนครับยังเลยยังครับยังก็จริงๆก็เป็นคนดูเหมือนจะพูดมากนะครับแต่ก็พูดมากแหละครับแต่ว่าเขินจะเป็นคนขี้เขินอะไรเงี้ยครับก็อาจจะไม่ได้พูดเยอะแต่ว่าจะแบบแสดงความรักด้วยวิธีอื่นแทนเช่นแบบรับฟังเขาอะไรเงี้ยแสดงว่าเป็นผู้ฟังที่ดีใช่ครับอันนี้ดีมากเลยเดี๋ยวถามถึงความรู้สึกหน่อยดีกว่าที่วันนี้นะครับมาร่วมงานของ Proud Charity 2022 All for Love นะครับรู้สึกไงกันบ้างฮะจริงๆพวกเรา Proxy ยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับที่ได้เป็น1ในงานดีๆของงานดีๆแบบนี้นะครับที่แบบทำความดีทำการกุศลให้กับคนที่ต้องการอะไรเงี้ยครับพวกเราก็ยินดีที่จะมอบความรักให้ทุกๆคนครับแล้วก็คิดว่าทุกคนควรจะได้ความรักเหมือนกันครับดีมากๆเลยไหนๆก็มาแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเปิดโอกาสให้ Proxy นะคะชวนแฟนๆร่วมทำบุญด้วยกันดีกว่านะคะเดี๋ยวพี่จะให้โอกาสเลือกคนละ1คนเลยอ๋อให้แฟนคลับ1คนนะแล้วเดี๋ยวจะให้แฟนคลับเนี่ยร่วมบริจาคกับเราในกล่องนี้ครับแล้วแฟนคลับคนนั้นจะมีสิทธิ์บอกรักท็อปซี่ได้1ครั้งเดี๋ยวให้น้องๆเลือกเลยใช่ไหมใช่ให้น้องๆเลือกแต่เราไล่กันไปทีละคนเลยดีกว่าเนาะได้ครับที่โชกุนฝั่งน้องกอนก่อนน้องกอนก่อนเลยโอ้โดนโยนไหนเลือกคนไหนดีฮะน้องกอนเลือก1คนใช่มั้ยครับเลือก1คนเท่านั้นจากแฟนคลับทั้งหมดที่มีอยู่วันนี้นะฮะโอ้โหลำบากใจแล้วนะลำบากใจมากเลยครับถ้าเลือกทุกคนมายืนมาเวทีได้ก็จะเลือกนะครับไม่หมดจริงๆวันนี้มีคนชูแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยเอาน้อยไปแบงค์ร้อยมันน้อยไปทำบุญอย่างงานใหญ่ขนาดนี้แหมพร้อมแล้วพร้อมหนึ่งสองสามใครยกมือคนแรกโอ้โหเอาจริงป่ะยังมองไม่ทันเลยก็มองเร็วมากเลยวิกเตอร์เราเลยเอาเป็นพี่คนนั้นก็ได้ครับคนไหนฮะใส่เสื้อหัวใจนะเสื้อหัวใจโอเคมาเลยลูกเชิญด้านหน้าเลยค่ะออกมาเลยครับมาร่วมทำบุญกันหยอดในกล่องนี้ก่อน1 2 3โอเคให้บอกรักได้แค่1คนเท่านั้น1คนได้ไหมจะบอกใครเราเลือกได้ไหม1คนเลือกได้ไหมเขินหนูบอกรักพี่กรค่ะเออก็บอกสติเลยสติมาก่อน1 2ค่ะพี่กรณ์แบบรักมากๆนะคะจะคอยสนับสนุนตลอดไปนะน่ารักมากขอบคุณนะฮะขอบคุณนะคะน้องตื่นเต้นมากๆเลยรู้สึกได้แต่ว่าแบบอยากบอกด้วยใจจริงเนาะเมื่อกี้ทีมงานบอกว่ามือน้องสั่นเลยใช่ไหมมือน้องสั่นเลยอ่ะก่อนไปแล้วคนแรกต่อไปน้องวิกเตอร์ฮะวิกเตอร์ใครดีคนไหนดีมันยากมากเอาวิธีไหนเลือกเรามีวิธีในการเลือกไหมหรือจะเลือกยังไงดีวิกเตอร์ด้านข้างนู้นโบกมือสุดเหมือนกันนะด้านข้างตรงนี้เดี๋ยวๆคุณแจห้องกระเป๋าสตางค์ข้างหลังก็มีข้างหลังก็มีเอาคนไหนดีฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เยอะมากฝั่งนี้เยอะมากเลยเลือกยากเลยนะเลือกไงดีผมเลือกไม่ได้เลยก็หมุนแล้วก็แบบหยุดที่ไหนครับหมุนๆแล้วอยู่ที่ไหนลองหนึ่งลืมตาขึ้นมาเจอใครคนแรกครับพี่ตากล้องเลยครับพี่ตากล้องเอาฝั่งนี้ฝั่งนี้นะให้แบบว่ายกมือไหมเอาคนนั้นครับที่แบบคนไหนฮะใส่แว่นเหรอใส่แว่นที่ยังมีแว่นอยู่บนหัวใช่ไหมฮะโอเค
สื้อแคดิแกนสีขาวๆนะครับผมออกมาเลยค่ะมาเลยค่ะมาร่วมบริจาคถือว่าวันนี้ได้ทำบุญร่วมกับน้องวิกเตอร์ด้วยนะใช่ดีมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราให้ออกมาบอกรักศิลปินที่ชื่นชอบได้เลยนะคะวันนี้พิเศษมากๆเฉพาะในแคมเปญ Charity 2022ปีนี้เท่านั้นนะคะครับผมอ่ะพิธิสาไมค์ให้น้องเลยฮะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อสลินค่ะอะไรนะสลินสลินโอเคน้องจะมีอะไรอยากจะบอกใครดีวันนี้บอกวิกเตอร์ค่ะโอเควิกเตอร์นะฮะหนูพูดภาษาอังกฤษได้ไหมคะได้ก็you have always been my inspiration and I will always support you so keep on doing what you like and yeah นี่นะฮะคือน้องบอกว่าพี่วิกเตอร์เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ขอให้ทำอะไรแบบนี้ตลอดไปแล้วก็จะซัพพอร์ตแบบนี้ตลอดไปด้วยนะครับผมน่ารักมากเลยเอามาถึงพี่ใหญ่ของเราน้องกันจ๋าเลือกพี่ใหญ่พี่การเลือกใครดีคะคนไหนดีครับใครดีครับทุกคนคือแบบยกมือสุดๆแล้วอะเมื่อกี้เราเลือกกี่ด้านไปแล้วนะครับเมื่อกี้เราเลือกด้านนี้เรามีด้านนี้ไปแล้วฝั่งนี้ยังเลยผมเลือกริมซ้ายก็ได้ครับได้ค่ะคนไหนดีเอ่ยคนไหนดีฮะเรากลัวยูเซอร์น้อยใจมากเลยถ้าเราไม่เลือกเขาอะไม่เป็นไรไม่ต้องกลัววันนี้ยูเซอร์ไม่มีน้อยใจแน่นอนเรามาทำบุญด้วยกันได้ทำบุญกับทุกคนเนาะแต่มันเลือกยากเนาะเข้าใจเนาะใช่เลือกยากมากเลยครับลองหลับตาเอาเหมือนวิกเตอร์ไหมหลับตาแล้วจิ้มแล้วก็ลืมตาขึ้นมาไหมแล้วก็เห็นใครคนนั้นเลยอ่ะไปใครอ่ะลืมตามาดูหน่อยว่าใครใครอ่ะใครคนไหนเอาที่รู้สึกเลยคนแรกเลยคนไหน yes โอเคโอเคเป็นชาวต่างชาติด้วยโอเคค่ะ where you from Germany guten morgen ใช่ไหมวะ nice to meet youSo you can donate in the box, and you can tell them how much you love them. You can choose one person to tell. Who are you going to choose to tell? Kim. Okay. Okay. Okay, so what are you going to tell Kim? I love you a lot, and all of you. You're amazing, thank you. And please come to Germany one day. Oh!โอ้โหนี่เขาตื่นเต้นแล้วก็มาไกลมากเลยนะฮะจริงเนาะเป็นแฟนคลับต่อไปพวกหนูต้องไปหาเขาแล้วล่ะโอเคไหมมีโอกาสไปเจอมันนะมันต้องมีแบบว่าเป็นแบบ proxy world tour 2023อะไรอย่างงี้ไหมนี่ตั้งชื่อคอนเสิร์ตให้แล้วนะเนี่ยดีไหม proxy world tour 2023ปีหน้าเลยขอจองชื่อไว้ก่อนนะครับอะไรนะฮะขอจองชื่อไว้ก่อนเดี๋ยวพี่รีบไปจดลิขสิทธิ์แล้วก็มาซื้อลิขสิทธิ์กับพี่ได้ให้น้องไปเถอะโอเคมาต่อกันที่คิมเลยค่ะคิมเลือกคนไหนดีคะเมื่อกี้ฝั่งไหนไปแล้วพี่ฝั่งนี้ไปละด้านหลังยังไม่รอบข้างหลังหรือไม่ก็รอบนอกอะไรเงี้ยฮะข้างหลังเขาไม่จับหูเลยครับไม่จับหัวจับหัวตัวเองนะฮะจับหัวคนอื่นจับหัวจับหัวตัวเองโอ้โหทุกคนโอเคครับคุณจะแบบ1 2 3อุ๊ยพี่ผู้ชายใส่แมสเขียวอ่ะอ้าโอเคนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรนเชิญค่ะมาเลยค่ะโอ้โหสูงมากเลยพี่สูงมากอ๋อพี่เขาอยู่บนแท่นอยู่บนแท่นอีกทีเราคงงงว่าทำไมพี่เขาสูงจังอ๋อโอเครู้เรื่องแล้วเขาสูงนะสูงอยู่สูงอยู่ครับอ่าโอเคค่ะมาแล้วรุ่นน้องเรียนผมอ๋อเป็นรุ่นน้องอันนี้รุ่นน้องพี่กี่ใช่รุ่นน้องพี่รหัสก่อนเหรอครับรุ่นน้องน้องรหัสก่อนโอ้โหวันนี้ร่วมบริจาคกันก่อนนะคะเดี๋ยวร่วมบริจาคก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราให้บอกรักเลือกบอกรักนี่หนึ่งคนอยากจะบอกรักใครก็ได้เลยวันนี้นะคะขอบคุณที่ร่วมบริจาคนะครับพี่ซาส่งมาให้น้องได้เลยฮะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อแคนค่ะชื่อแพนสระแอร์คอควายนอนหนูอ๋อน้องแคนโอเคน้องแคนจะบอกใครดีวันนี้ขอบอกพี่กันละกันพี่กันจริงๆขอบอกทุกคนก่อนนะว่าขอบคุณที่มาในวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจอะไรต่างๆให้สำหรับพี่กันเนี่ยจะบอกว่าเจอในห้องน้ำในวันนั้นสู่เมนของหนูในวันนี้ค่ะขอบคุณนะครับอะไรนะเจอในห้องน้ำวันนั้นสู่เมนเจอห้องน้ำที่ไหนอะอ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสถานที่ที่หนึ่งแฟนๆไม่ต้องตามหาผมในห้องน้ำนะฮะไม่ได้นะห้ามตามผมไปในห้องน้ำนะเออไม่ดีนะฮะโอเคค่ะมาต่อที่อองลีกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปรอบนอกไหมรอบนอกอ่ะรอบนอกๆรอบนอกๆบ้างเออรอบนอกสองข้างเลยมีสองข้างฝั่งนี้บ้างก็ได้ครับรอบนอกฝั่งขวารอบนอกได้ใช่ไหมครับได้เลยฮะเอาใครดีเดี๋ยวนับon 3นะครับผมโอเคเอามือจับติ่งหูไว้ก่อนจ้ามาโอเค3 2 1 on 3 on 3นะเหมือนคุณพี่ใส่หมวกเนาะใช่ป่ะคุณพี่ใส่หมวกค่ะใช่เชิญเข้ามาเลยฮะเดี๋ยวร่วมบริจาคกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวให้บอกรักได้เลยนะโอเคโชกุนกำลังเลงแล้วใช่ไหมว่าจะให้ใครดีเนาะตอนนี้ผู้ชมที่ดูไลฟ์อยู่ทางนิตยสารแพรวทาง Facebook นะครับก็สามารถร่วมบริจาคได้เหมือนกันนะฮะใช่แล้วด้วยการกดดาวให้กับไลฟ์ของเรานะครับผมแค่นี้เองง่ายๆนะครับชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรครับครับชื่อยิมครับคุณยิมนะฮะอยากวันนี้อยากบอกรักใครดีจริงๆอยากบอกทุกคนเลยครับเพราะว่าจริงๆเพิ่งเข้ามาเป็นยูเซอร์ได้ไม่นานก็ยังเลือกเมนไม่ค่อยได้ก็ชอบคนนู้นคนนี้คนนั้นบ้างยังหลายใจอยู่เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยครับเพราะว่าดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เมื่อกี้ค่อนข้างประทับใจมากๆร้องสดดีมากครับขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้ต่อไปนะครับรอดูคอนเสิร์ตอยู่ครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากฮะนี่ไงรอ Proxy World Tour ปีหน้าอยู่ใช่แต่จริงๆเราดูเมื่อกี้เราก็ประทับใจเหมือนกันนะน้องๆแบบ performance ดีจริงๆดีจริงๆครับดีจริงๆใช่สุดยอดมากนะคะมาที่คนสุดท้ายของเราโชกุนจ้าโชกุนเอาฝั่งไหนดีฮะรอบนอกฝั่งนี้แม้ยังไม่มีใครเลือกเลยอาจจะต้องขออนุญาตเป็นฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้มั้ยฝั่งนี้มั้ยรอบนอกฝั่งนี้จริงๆอยากได้ทุกคนเลยแต่ว่าค่ะเลือกยังไงดีเขาบอกว่าไปขยับไปได้นะขยับมาหาใกล้ๆได้ขยับไปดูได้ขยับไปดูใกล้ๆได้คนไหนดีฮะหรือเราจะเลือกยังไงดีให้ยกมือไหมหรือยังไงดีใครใครอยากมายกมือยกมือหน่อยครับยกมือหน่อยครับเลือกยากมากเลยครับต้องขออภัยคนที่ไม่ได้เลือกเกิดล่วงหน้านะครับก็เดี๋ยวคุณจะเป็นการสุ่มแล้วกันแล้วก็คุณจะหลับตาใครยกมือในแบบสายตาแรกคุณก็คนนั้นมาก่อนโอเคได้ครับผมโอเคยินดีแทนครับหนึ่งสองสามเป็นคนไหนฮะต้องขออนุญาตเป็นคุณพี่ที่สะพายกระเป๋าพี่ครับหน้าสุดใช่ไหมฮะใส่เสื้อโปโลสะพายกระเป๋าสีดำคอปกสีม่วงโอเคเชิญเลยฮะเชิญเลยยินดีด้วยนะมาร่วมทำบุญกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวมาบอกรักศิลปินที่เราชื่นชอบได้เลยนะคะครับผมเดี๋ยวร่วมทำบุญก่อนนะคะทำบุญร่วมกันกับศิลปินพร็อกซี่นะคะกับแพลชาริตี้2022ด้วยนะคะปีนี้ออฟเฟอร์เลิฟเราบริจาคให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจนั่นเองค่ะชื่ออะไรนะครับชื่อปาล์มค่ะคุณปาล์มวันนี้อยากบอกรักใครดี6หนุ่มนี้อยากบอกรักทั้ง6คนเลยก็ก็คือติดตามมาเจอใน TikTok จนตอนนี้ก็ได้มาตามตั้งแต่หลายๆงานเลยก็ทำให้เรากลับมาฟังเพลงไทยฟังฮิปฮอปมากขึ้นนะคะก็คืออยากให้ประสบความสำเร็จมากๆแม้ดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยค่ะรักมากขอบคุณนะครับขอบคุณนะฮะขอบคุณนะครับโอ้โหดีมากเลยโมเมนต์วันนี้ดีจริงๆนะจริงพี่ถามความเราครบกันแล้วเนาะครบแล้วนะพี่ถามความรู้สึกน้องๆพร็อกซี่หน่อยดีกว่าพอมีแบบแฟนๆมาบอกรักเราขนาดนี้เรารู้สึกยังไงกันบ้างคะครับผมก็ต้องขอบคุณแฟนๆยูเซอร์ทุกคนเลยนะครับเพราะว่าพวกเราก็เดบิวต์มาได้ไม่นานนะครับนับจากตั้งแต่ซิงเกิลแรกนะครับแต่ว่าจริงๆพวกเราก็มาตั้งแต่รายการ The Butters แล้วครับผมจริงๆก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะที่ยังแบบคงคอยอยู่เคียงข้างพวกเราแล้วก็คอยซัพพอร์ตพวกเรานะครับแล้วก็รู้สึกว่าเวลาผ่านไปได้ไม่นานนะครับทุกๆคนก็แบบเข้ามาเป็นแฟมิลี่พวกเรามากขึ้นแล้วก็แบบครอบครัวเราก็เริ่มเติบโตใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับก็หวังว่าพวกเราจะยังคงยึดเหนี่ยวแบบว่ายังคงแบบอยู่ด้วยกันอย่างนี้ไปนานๆแล้วก็พวกเราพยายามจะสร้างความสุขแล้วก็จะมอบความรักให้กับยูเซอร์ทุกๆคนให้ได้มากที่สุดนะครับนี่พวกพี่ๆก็เชื่อนะครับว่าครอบครัวของน้องๆกับเหล่ายูเซอร์ต้องใหญ่กว่านี้แล้วก็มีคนรักเรามากกว่านี้อีกเยอะแน่นอนเลยนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับผมใช่แล้วนะคะสุดท้ายนี้ค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมเนียมของวันนี้นะเราจะให้แต่ละคนบอกรักในสไตล์ของตัวเองจะเป็นท่าทางหรือว่าจะเป็นคำพูดก็ได้ไปไหมไหนๆกรก็อยู่ตรงนี้แล้วเนาะกรมาคนแรกเลยดีกว่าเอาฝั่งนู้นก่อนเลยฮะคุณหมอของเรามา
ครับผมก็บอกดีๆก่อนละกันครับก็ขอบคุณทุกความรักทุกความสนับสนุนมากๆเลยนะครับ Foxy ก็แบบจะตั้งใจไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนครับแล้วก็อย่าลืมให้ความรักกับคนรอบข้างด้วยครับทั้งที่บ้านที่ทำงานที่โรงเรียนทุกคนก็อยากจะให้แบบ spread love มากๆเลยครับแล้วก็รักทุกคนเหมือนกันครับโอเคมาอองลีล่ะคะครับก็อยากจะขอขอบคุณก่อนครับผมแล้วก็พวกเรา Foxy รัก user ทุกคนนะครับแล้วก็รักทุกคนที่มาชมพวกเราแล้วก็ศิลปินท่านอื่นในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไหนขอท่าน่ารักน่ารักหนึ่งท่าในการบอกรักหน่อยได้ไหมฮะท่าไหนดีแฟนยูเซอร์น่าจะอยากเห็น ยังคงคอนเซปต์ในการหมุนตัวอยู่นะฮะ โอเคน้องคิมครับน้องคิมเหรอคะผมก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่สละเวลามาดูพวกเราฟ็อกซี่นะครับผมขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกงานหน้าครับผมแล้วก็ thank youAll of you guys who coming today, and I hope to see you guys someday in the future, maybe tomorrow. Okay. So fast. Thank you. Appreciate that. โอเคต่อไปน้องกันครับพี่กันพี่กันครับก็เมื่อกี้กันก็ขอบคุณแฟนๆยูเซอร์ไปแล้วนะครับจริงๆก็กันก็อาจจะแสดงความรักไม่ค่อยเก่งนะฮะแต่ก็ดูแววตากันด้วยกันครับว่าแบบวันนี้กันแฮปปี้มาครับโอ้น่ารักขอบคุณค่ะครับผมต่อไปน้องวิกเตอร์ครับก็ทุกคนก็พูดหมดแล้วครับแต่ว่าผมก็อยากพูดซ้ำเติมว่าพวกเราพ็อกซี่แล้วผมก็รักยูเซอร์มากครับแล้วก็งานนี้ก็จะไม่มันขนาดนี้ถ้าไม่มียูเซอร์มาจริงค่ะผมแบบดีใจมากที่มาเยอะขนาดนี้ผมไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้ครับขอหนึ่งท่าจากวิกเตอร์ได้ป่ะหนึ่งท่าหรอขอท่าบอกรักหนึ่งท่าท่าบอกรักจะแบบเท่ๆคิ้วๆหรือยังไงก็ได้ที่เป็นสไตล์ของเราออกสเต็ปสัก2 3 8ก็ได้นะฮะ1 2 3โอ้ยนิ่งๆๆขอบคุณขอบคุณเป็นกันไหว้สุดท้ายโชคุณจ้าครับก็เมื่อกี้เป็นการเป็นงานเอ้ยตอนนี้เป็นการเป็นงานดีกว่าเพราะงั้นกูจะบอกทุกคนด้วยกันเราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมก็เพราะฉันเป็นคนไม่คุยคุยไม่แปลอยากจะอยู่ข้างเธอเงียบๆแค่เนี้ย Till the endพูดไม่ยากก็คนที่ชอบมันพูดไม่เยอะพูดแค่นั้นแต่คนคนนี้ก็จะไม่แค่เธอรักได้หรือเปล่ารักได้หรือเปล่าพูดไม่เก่งแต่มันรักจริงโอ้โหสุดยอดมากเชื่อว่าเหล่ายูเซอร์วันนี้น่าจะแฮปปี้กันแฮปปี้ไหมฮะแฮปปี้ค่ะเอ้าคุณเป็นยูเซอร์แล้วเรียบร้อยโดนตกเรียบร้อยเลยวันนี้โดนตกแล้วเรียบร้อยโอ้สมัครด้วยเขาเป็นยูเซอร์ได้คนได้ปะโอเคไปเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้ให้น้องๆฝากผลงานไว้หน่อยดีกว่าค่ะติดตามได้ช่องทางไหนบ้างคะครับครับผมก็ขอฝากซิงเกิล2ของพวกเราด้วยนะครับกับเพลงคนไม่คุย Silent Mode สามารถรับฟังได้แล้วทุกช่องทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็ฝาก MV ของพวกเราด้วยนะครับเพียงแค่พิมพ์คําว่า Proxy นะครับหรือว่าเสิร์ชชื่อเพลงคนไม่คุยก็จะเจอแล้วครับผมอ่ะช่องทางอื่นครับน้องพี่ครับช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับก็มี Instagram Twitter Facebook TikTok ไอชุกแล้วครับไอจีแล้วก็ YouTube ครับขอโทษครับเพียงพิมพ์คำว่า proxy.official นะครับแล้วก็ไอจีแต่ละคนก็มีนะครับเพียงพิมพ์ชื่อเราแล้วก็ .proxy ครับTikTok นะครับฝากติดตามด้วยนะครับใช่ครับผมแล้วก็อย่าลืมทำชาเลนจ์ TikTok ของพวกเราด้วยนะครับทุกคนบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะน้องไม่เป็นไรครับก็องลีว่าไงฮะองลีว่าไงฮะก็อยากจะฝากภาพยนตร์ของภาพยนตร์อ๋อมีภาพยนตร์ด้วยหรอภาพยนตร์ด้วยในวันที่22กันยายนนี้นะครับผมไมค์เทมโป้ลงพี่ดนตรีเพื่อนนะครับก็มาดูกันเยอะๆนะครับผมพวกเราทั้ง6คนก็อยู่ในเรื่องนี้ครับผมเข้าทั้งเมเจอร์แล้วก็ SF ทุกสาขาครับขอบคุณครับนี่ไงก็ติดตามทุกช่องทางเลยของ Proxy ได้เลยนะครับทุกคนใช่แล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากภาพยนตร์เขาจะมีเหมือนเป็นซีรีส์ตามมาด้วยเนาะใช่ไหมเพราะฉะนั้นไปดูภาพยนตร์ก่อนนะในโรงหนังนะแล้วก็ตามไปดูซีรีส์กันด้วยนะคะเรื่องราวต่อเนื่องกันวิกเตอร์พี่จะบอกว่าวันนี้วิกเตอร์ทำดีมากลูก ทำดีที่สุดแล้วลูกจริงอันนี้ส่วนตัวอีกแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยใช่เพราะว่าวิกเตอร์จะรู้สึกว่าอุ้ยพูดผิดอะไรแฟนคลับรู้สึกว่าโอเคเลยใช่ไหมแฮปปี้นะ จริงนะคะโอเคเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือดังๆกับ Proxy ขอบคุณนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทางแพรด้วยนะครับ